นที่กำลังดูคลิปนี้ตอนเกิดห้ามดูต่อไปนะคะเพราะว่าจะเคยโดนด่าหลายครั้งมากที่คนอื่นดูคลิปตอนเกิดเราไม่มีข้าวกินสวัสดีค่ะชาวบราซิลนะคะวันนี้คุณได้อยู่ที่ร้านกาแฟบลูแคมป์ที่นี่บลูแคมป์บลูแคมป์เย้มาทำอะไรเนี่ยเนาะวันนี้บลูน่าแล้วอยู่กินเดอะบาร์ได้ไงวันนี้ก็คือร้านกาแฟของบลูน่าอ๋อโอเคโอเคนั่นเป็นเจ้าของร้านบลูแคมป์นะคะเป็นเจ้าของหรือเปล่าจ่ายเงินด้วยจะสิ้นเดือนแล้วนั่นเป็นลูกค้านี่ก็คือพี่ตูนนะคะเจ้าของร้านบลูแคมป์นั่นเป็นลูกศิษย์ของพี่ตูนวันที่อุณาชอบเวลาไปพี่วีกับพี่ตูนไปที่อุโสมน้ำที่เกียร์มันจะมีความสูงมากจริงๆบางน้ำจริงๆพี่หลอกให้ไปขดน้ำแล้วไม่รู้เลยที่ไอเกียร์มีไอศครีมซึ่งอุณาชอบไอศครีมที่ไหนไอศครีมกับเฟรนช์ฟรายที่อร่อยที่สุดซึ่งวันนี้อุณาอยากที่จะไปรีวิวอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะไร้สาระไร้สาระจริงไม่เรียกแค่ว่าเป็นเด็กส่งน้ำอะไรบีจูสรีนะคะที่เราจะไปส่งอันนี้เป็นคนที่รักคุณแม่มากที่สุดเอไปเที่ยวกันดีกว่าขอตามมาจริงที่ไม่ได้จะเอามาไม่ได้ชวนมาไม่ได้ชวนตัวเองก็เป็นก็น่าทำแบบนี้มาปีหนึ่งแล้วเป็นสกิลพิเศษสามารถชวนตัวเองไปไหนใครก็ได้แน่นอนโดยที่ไม่ต้องมีใครชวนนี่แหละที่จะหลอกให้คุณหน้าไปช่วยผมคือปกติก็โดนหลอกแล้วแต่เราไม่ได้บอกนะเราไปเที่ยวกันไม่ใช่หรอคะใช่ไปเที่ยวอันนี้คือไม่ตั้งใจจะชวนคุณหน้าจริงๆนะใช่รถมันแบบไม่มีที่นั่งเลยอ่ะแดงมาขอค่าผ่านทางไปด้วยไหมเป็นมาเฟียมีแต่มาเฟียไม่ยอมให้ไปถ้าไม่จ่ายค่าผ่านทางหลายคนอาจจะงงคือบูน่าเป็นลูกค้าบลูแคมป์มาประมาณ2ปีนะคะใช่เหรอใช่ไหมหรือบูน่าคิดไปเองบูน่าอยากจะกินบรันช์แล้วก็อยากจะกินกาแฟดีๆเซิร์ชดูใน Google ว่ามีบรันช์กับกาแฟสเปเชียลตี้ไหมแล้วก็บลูแคมป์ขึ้นมาชื่อบลูแคมป์บรันช์แอนด์สเปเชียลตี้คอฟฟี่ซึ่งนั้นดีใจมากแต่เห็นจากรูปมันดูเหมือนเป็นร้านกาแฟที่จัดให้คนมาถ่ายรูปสวยๆทำ Instagram selfie ไม่คิดว่ากาแฟคงไม่น่าจะดีหรอกอาจจะเป็นแค่สถานที่ให้พวกบล็อกเกอร์มาถ่ายรูปเฉยๆพอมาถึงที่ร้านบูแทมคุณน่าเห็นว่ามีเบลนด์กาแฟเยอะแต่ไม่มีดริปซึ่งตอนนั้นคุณน่าคิดว่าคนที่กินดริปเป็นคนที่ดื่มกาแฟเป็นพวกเอ็กซ์เพิร์ทคุณน่าคิดว่าตัวเองเอ็กซ์เพิร์ทกาแฟมากๆคือซาเตแอร์ตาเซชันอะไรตาเซชันตาเซชันแปลว่าอะไรคะหลงตัวเองภาษาโปรตุเกสแนะนำปิโกลาเต้มาแต่พอบูน่าได้ชิมปิโกลาเต้ของบูแคมป์เปลี่ยนไปชีวิตบูแคมป์ก็ใช่ไหมอร่อยเข้าใจไหมครับปกติคือหลายคนเขาคิดว่าแบบว่าพี่อ่ะแบบจ้างดูหน้าแบบว่าให้มาคอยโปรโมทร้านใช่ป่ะแต่ทุกวันเมื่อกี้กินกาแฟยังจ่ายตังค์อยู่เลยไม่เคยให้กินไม่เคยได้กินกาแฟฟรีนะเคยไม่เคยนะคะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการติดรถไปกับพี่ดีกับพี่ตูนก็คือจะพาบูน่าไปกินอาหารอร่อยๆเยอะมากใช่ไหมครับใช่เราจะกินอะไรกันจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าอร่อยในย่านเจ็ดสิบเอ็ดลาดพร้าว71ใช่โอเคจัดจ้านในย่านนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลอกใช้บูน่ายกน้ำไหลเยอะเลยอ่ะเป็นหลายร้อยขวดเลยแต่อย่าบอกใครนะต้องเติมพลังให้ก่อนอย่าเพิ่งบอกใครนะอะไรนะฮะไม่แต่เป็นไงติ๊มอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวอีกที่นึงนะคะที่นครจริงจังมากจริงจังสีนี้ What's up โฆษณา Indigo Skin มีบูน่าไม่มีเส้นบะหมี่ไม่มีเส้นบะหมี่เป็นเล็กเส้นใหญ่เป็นเส้น
เส้นหมาม่าก็ได้ค่ะเส้นหมาม่าใช่แต่พี่บีกินเส้นหมาม่าเนื้อสดเนาะใช่ค่ะใส่ผักได้หมดไหมได้คนที่กำลังดูคลิปนี้ตอนดึกๆห้ามดูต่อไปนะคะใส่ผักมาทางนี้ก็แบ่งก็ได้ใช่ร้านชื่ออะไรนะนายเทียบนายเทียบอยู่ติดกับบ้านกลางเมืองบางทีก็หลอกไปเอกปีรันบางทีเอกปีรันก็ไปคือมาบ่อยใครอยากรู้ว่าไปเอกปีรันใครคนนี้ติดตามติดตามตอนต่อไปเราจะมาเฉลยที่อีกทีนึงต้องเออใช่อย่าเพิ่งเฉลยเนาะดีกว่าคนนึงจะได้รู้ว่าพระเอกฟรีแลนซ์คือใครแต่ถ้าใครรู้ตัวเป็นพระเอกฟรีแลนซ์ก็ติดต่อนะติดต่อเส้นมาม่านะคะเพราะว่าไม่มีบัฟเป็นแบบมันใช่เลยมันใช่เลยใช่ดีกว่ามันใช่เลยเป็นภาษาสเปนด้วยมุนตุบงมุนตุบงมุนตุบงภาษาชาติเราต้องทำอะไรคะแป๊บนึงไปทำธุระแป๊บนึงแต่เราจะไปกินไอศกรีมกันใช่ไหมคะใช่แต่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวธุระแบบสนุกสนุกใช่ไหมคะสนุกมากโอเคเป็นคนที่เรานัดไว้คนที่เรานัดไว้เอาอันนี้คือเรามาเรามาอันนี้คือจุดส่งสินค้าจุดส่งฮะอันนี้คืออะไรคะแอนแอนตรงอันเหมือนที่เคยทำทำหน้าตาดีๆด้วยเดี๋ยวได้กินไอติมสบายปกติผมต้องยกคนเดียววันนี้มีคนช่วยโอเคเก่งมากไปกินไอศกรีมกันเยอะไปสบายสบายอันนี้คือธุระแป๊บเดียวใช่ไหมคะแป๊บเดียวเดี๋ยวทำเองฟรีใช่ไหมคะฟรีฟรีเลี้ยงไม่รู้ว่ายังมีไอติมอยู่หรือเปล่าเนาะพูดแบบนี้ตู้ออกไปแล้วนะพูดแบบเอาแน่ต้องบอกว่าไอเคียไม่ได้สปอนเซอร์มานะคะไอเคียไม่ได้สปอนเซอร์ค่ะจริงจริงก็อยากได้บอกดิจริงจริงก็อยากได้อีเกียสปอนเซอร์แหละแต่เขาไม่สปอนเซอร์เลยมาเองไม่ต้องพูดจริงเวลาที่เรารอมานานไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วฝันทุกวันจะได้กินอยู่ไหนอะไหนปกติอยู่นี่เหรอไม่ใช่จริงจริงเนี่ยมันขึ้นราคาแล้วเนี่ยมันไม่ดีแล้ว18 บาทใช่เกินไป7ไม่ต้องเรียกอดเนี่ยดูดิ8 บาทเป็น85 บาทแล้วเอ้าได้แต่พี่ออกให้8 บาทแล้วเราไปเพิ่มอีก70 กว่าบาทดีสิแต่เราไปเกียร์เขาสิว่าไปไหนแล้วไอ้ตู้นั่นน่ะลองถามเขาดิมันเป็นนี้อยู่เอาอันนี้อยู่นะมันยังมีเหมือนเดิมอยู่ตรงไหนของฟรีของฟรีเหรอฟรีจริงๆหรอสบายแล้วไปกินแล้วกลับกลับคือคือความหมายสิ่งที่บุญน่าตามหาไอศกรีม8 บาทก็เฟรนช์ฟรายตู้เสียเสียนี่เราซ่อมอยู่เสียทำไมลูกค้าซ้อมเยอะ No way อันนี้ใช้ไม่ได้หรอคะได้ได้ตกใจต้องไปซื้อก่อนแล้วก็กดเองเจ้ามือไอศกรีมบุญน่าไม่แบ่งนะคะไอศกรีม2ครับส่วนหนึ่งแล้วก็เฟรนฟรายเฟรนฟรายกี่อันนะ1
ูน่าพี่ไม่เอาทริปพูดเราต้องสัญญาขอชิมนิดเดียวเองฉันไม่ชอบคบเพื่อนที่เป็นแบบนี้เที่ยวแค่นี้อันนี้แค่นี้นะอันนี้เราตอนแรกบอกว่าจะไม่เอาเลยเราแค่นี้น่ารอเวลานี้มานานมากๆยอมทำงานยกของหนักเพื่อสิ่งนี้แต่ว่าเครื่องเสียโอเคคันนี้ได้คันนี้ได้รอมาเป็นปีแล้วมั้งกดรูปไฟอ่ะตรงตะกี้นะนี่ไฟอ๋อเออแล้วบอกว่าชอบเคยกินมั้ยเราเอาเครื่องเสียเออทำไมเราได้อันเล็กอ่ะถามพี่เขาสิทำไมเราได้น้อยคุณได้ต้องกดค้างนานๆจริงเหรอทำไมได้นิดเดียวเองมันนิดนิดก็ได้มากอันนี้ของพวกพี่นะเฮ้ยอันนั้นของคุณน่าเดี๋ยวพี่ทำเองโอเคอันนี้ของคุณน่าเฮ้ยอันนี้ของพี่ไม่ใช่เหรอขอบคุณใช่เลยความสุขสร้างได้สร้างง่ายๆด้วยราคา8บาทนะครับชีวิตคุณน่าร่วมกันแค่นี้ค่าทางด่วนโดนมา100กว่าบาทเมื่อกี้เมื่อกี้ได้18บาทเอาสองอย่างนี้ผสมกันมันใช่พระเจ้าแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ขอวีนัสเตอร์ยูนะนัสเตอร์ยูแต่เดี๋ยวนั่งกินตรงนี้นะไปมันคุ้มค่ามากๆไอศกรีมราคาแค่8บาทคุกกี้มันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะแล้วก็เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเท่าไหร่8 30บาทคุกกี้ฟรีคุ้มที่สุดจบนั้นไม่ไปบูแทนแล้วนะคะดีงั้นอยู่นี่เลยนะถ่ายตอนนี้กำลังจะพาพี่บีกับพี่ตูนไปเดินในที่ที่ลิซ่าเดินนะคะเพราะว่าบุญนัทเป็นเพื่อนกับลิซ่ามากๆแบบจริงนะบุญนัทรู้ว่าลิซ่าได้มาเดินทั้งนี้ครั้งล่าสุดที่ลิซ่ามาเมืองไทยนะคะเราด้วยความที่ว่าเป็นแฟนคลับลิซ่ามากๆ มากที่สุดในแบล็คพิงค์บุญนัทอยากจะตามรอยเป็นติ่งของลาลิซ่ามาดูบ้างขอแค่เดินขอแค่เดินรอยเท้าลิซ่าขอบราซิลเป็นบลิงค์ด้วยนะคะแต่จริงๆนะไม่ค่อยได้บ้าดารานะคะแต่คุณน้าบ้าแต่บ้าอย่างเดียวไม่ค่อยได้บ้าไงเลยเลยเวลาบ้าดีบ้ามากตอบงานการไม่ทำก็นั่งดูคัฟเวอร์อยู่นั่นแหละนะคะอะไรนะคัฟเวอร์อะไรบีบีจะเจอกันเจอกันตรงนี้ถ้าใครจ้างงานก็เตรียมใจไว้หน่อยทำงานอาจจะช้านิดนึงว่าคัฟเวอร์อยู่นายว่าลิซ่าเดินผ่านร้านของเพื่อนไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับร้านเลยนะจะไม่คืนจะลงพื้นที่ลิซ่าเดินผ่านใช่ไหมใช่ยืนจนนายอยู่ในที่ที่ลิซ่าเดินมาแล้วนะคะซึ่งลิซ่าได้ทำการหายใจตรงนี้มาหายใจไว้เหมือนกันตอนนี้ที่บูน่าสูดไปเนี่ยของความนั้นล้วนๆเลยสูดฝรั่งเป็นหนักสบายใจนะสบายใจมากสบายใจจะเอื้อสบายใจโอเคภารกิจสำเร็จตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้ชายทองหล่อนะคะผู้ชายทองหล่อก็เป็นอีกตัวละครอีกคนนึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่ลงอาหารเพราะว่าในลงอาหารรถที่นี่มารอค่ะนี่ค่ะผู้ชายทองหล่อนี่คือผู้ชายทองหล่อนะคะเป็นผู้ชายประเภทที่ว่าใช้ชีวิตเหมือนเป็นเฮโซเป็นนี้ผู้ชายทองหล่อขับมินิแต่มาสุดราชาสบายดีไหมคะพี่พี่ตายสวัสดีผู้ติดตามของคุณอะไรสวัสดีครับคุณบอกว่าใครสนใจมากินอาหารฟรีก็ติดต่อไปติดต่อที่ได้ได้เลยไม่เจอหน้าพี่ละลองไปดูคลิปก็ได้หน้าคนอันนี้เป็นด้วยมือของตัวเองแล้วคุณน่าจะกินตามแบบตายเลือกอยากกินของดีกินแล้วตอบได้อร่อยไหมโฆษณามีดิสซิรีก็อยู่ในราคาที่น่าจะไม่ต้องกินอันนี้บุญน่าไม่ได้โฆษณานะคะอยากกินด้วยใจจริงๆเปล่าเราหิวน้ำบอกไปดิขอบคุณมากนะคะที่ได้ดูคลิปนี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเช่าเป
ปีอาพีเจ้าของร้านเอามาคอยฉีดน้ำเนี่ยดูดิ